สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ยายก็จะพาทุกคนมาแกะทุเรียนค่ะอันนี้คือทุเรียนซื้อมาจากใต้นะคะทุเรียนหมอนทองค่ะกิโลละ100 บาทค่ะแกะทุเรียนแกะได้หลายวิธีนะคะแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ยายแกะทุกครั้งที่ยายซื้อทุเรียนมากินนะคะก็จะไม่เหมือนแม่ค้าที่เขาแกะเท่าไหร่นะคะก็พอแกะได้นะคะวิธีของยายก็คือกรีดตามร่องนะคะบางคนเขาก็จะตัดตรงนี้นะคะตัดตรงนี้ก่อนค่อยผ่าแต่สำหรับยายก็กรีดตรงนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะกรีดลงไปให้ถึงอย่างนี้เลยนะคะถ้าเราจะเอาภูนี้ออกนะคะเราต้องกรีด2ทางค่ะทางนี้แล้วก็มากรีดทางนี้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะกรีดให้สุดเลยนะคะให้สุดทั้ง2ทาง2ร่องเลยนะคะร่องนี้กับร่องนี้นะคะทีนี้เราก็จะแกะออกเลยค่ะกรีด2ทางแล้วนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับยายแกะทุเรียนทุกครั้งที่ยายทำนะคะพอเราเอามีดกรีดภูออกได้แล้วนะคะเห็นร่องนี้ไหมคะนี่ค่ะเราก็จะเอามีดกรีดตามร่องนี้เลยนะคะตามร่องนี้เลยค่ะยาวๆตามร่องนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเห็นร่องไหมนี่ค่ะนี่ค่ะร่องเราก็จะมีดกรีดเลยนะคะนี่ค่ะตามรอยที่ภูทุเรียนของเขานี่นะคะนะคะจะออกง่ายมากเลยนะคะอันนี้คือวิธีของยายค่ะที่ยายแกะทุเรียนมายายก็แกะไม่เป็นหรอกค่ะก็ลองผิดลองถูกนะคะก็หนามทิ่มมั่งมีดแต่มีดไม่โดนนะคะมีแต่หนามทุเรียนในปากทุกครั้งเลยไม่ได้เก่งไม่ได้เซียนแต่พอแกะกินได้นะคะภูสวยมากเลยค่ะนี่คือทุเรียนหมอนทองนะคะนี่ค่ะเราต้องกรีดตามร่องนะคะตามร่องภูค่ะเสร็จแล้วเราก็แกะออกเลยนะคะนี่ค่ะภูสวยมากเลยค่ะอันนี้ทุเรียนมาจากใต้นะคะตัวละ100 บาทค่ะได้น้ำวันนี้แกะทุเรียน2 ลูกนะคะเสร็จไปแล้ว1 ลูกค่ะอันนี้ลูกที่2นะคะเอามีดปอกผลไม้นะคะยายจะไม่เอาเล่มใหญ่ไม่ถนัดค่ะThank you.
แกะทุเรียนวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้แกะ2ลูกค่ะนี่คือทุเรียนหมอนทองนะคะแกะทุเรียนแกะไม่ยากแต่ไม่ง่ายนะคะเวลาหนามเขาแทงเขาทิ่มมือปวดมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ